ู้ชมเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวกับโอนุณภัทรค่ะชลนิตอิสระสกุลพงษ์ค่ะวันนี้เราก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะได้เข้าสู่เดือนสิงหาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะท่านใดนะคะที่กำลังใจจดใจจ่อสำหรับวันที่4สิงหานี้อยากจะบอกท่านว่าท่านไม่ได้รอคนเดียวนะคะไม่ได้ใจจดใจจ่อคนเดียวเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่นะคะในส่วนของการโหวตนายกนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยในการดีลต่างๆก็คือยังไม่ลงตัวเลยเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้นะคะจะเป็นกำหนดการที่ทางเพื่อไทยเนี่ยจะมีการประชุมกับ8พรรคร่วมแต่ล่าสุดเมื่อวานคุณผู้ชมคะช่วงเย็นๆบอกว่ายกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยกเลิกแล้วยกเลิกนัดก่อนซึ่งการประชุมเนี่ยเอ๊ะทำไมคนกันเองมันคุยกันยากขนาดนั้นเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ตั้งข้อคำถามและจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ทำให้ประชาชนยิ่งสงสัยมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะมีดีลลับหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะคะท่านใดที่สงสัยค่ะท่านไม่ต้องไปเครียดตามเขายังไงก็ต้องรู้ความจริงแน่นอนค่ะไหนจะเป็นในเรื่องของประเด็นของชื่อคุณพิธาจะถูกกลับมาเสนอซ้ำอีกถ้าเป็นเหตุการณ์ออกมาแบบนี้ล่ะเกมจะพลิกไปยังไงเขาจะมีการแก้เกมยังไงเราก็จะได้ลุ้นกันค่ะแต่ว่าเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมทราบไปนะคะสำหรับข่าวสารในเรื่องของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็วันอาสาฬหบูชาหรือวันพระสงฆ์นะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้นำเสนอไปค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าในการเข้าพรรษานี้นะคะก็อยากจะให้ประชาชนค่ะที่สะดวกนะคะในเรื่องของการตักบาตรเลือกอาหารเพื่อให้สุขภาพของพระสงฆ์นะคะได้ห่างไกลจากความดันเบาหวานไขมันหัวใจนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยได้มีโอกาสนำข่าวนี้นะคะไปเรียนให้พระอาจารย์ทราบก็คือเมื่อวานเนี่ยส้มไปเวียนเทียนมาแล้วก็ไปเรียนพระอาจารย์นะคะในเรื่องข่าวตรงนี้ซึ่งพระอาจารย์นะคะก็ได้มีการฝากมาบอกว่าประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะสำหรับท่านใดที่ประสงค์ทำบุญน่ะคือการที่มีเจตนาประชาสัมพันธ์ไปว่าให้เลือกผักเลือกอาหารที่ในลักษณะแบบว่าเมนูคลีนเมนูสุขภาพนะคะเพื่อที่จะให้ดีต่อพระสงฆ์ถามว่าดีไหมก็ดีแต่พระอาจารย์บอกว่าเราต้องอยู่บนสัจจะด้วยก็คือสัจจะของโลกความเป็นจริงก็คือสัจธรรมหมายความว่าอย่างที่เราได้แบบมีการโปรยไปเมื่อวานว่าแม่ในส่วนของอาหารคลีนเนี่ยถามว่าดีไหมดีดีขนาดเราจะซื้อกินเองอะไรต่างๆในแบบว่ามนุษย์แบบว่าเงินเดือนทั่วไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันแพงอ่ะเราก็ไม่อิ่มด้วยใช่ค่ะซึ่งการทำบุญคุณผู้ชมค่ะคอนเซปต์คือจะต้องไม่เดือดร้อนตนเองพระอาจารย์ท่านก็พูดมาท่านบอกว่าการที่มีเจตนามีโครงการดีๆนโยบายดีๆอะไรเนี่ยมันก็ดีแหละแต่มันก็ต้องดูตามความเป็นจริงด้วยว่าโลกความเป็นจริงอ่ะมันสอดคล้องกันไหมงั้นคนที่เขามี5บาท10บาทคือเขามีแค่ในส่วนของจำนวนเงินที่ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเขาก็อดซื้อสิเพราะว่าอดซื้ออดทำบุญเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถือว่าเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงดีต่อสุขภาพถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของเขาเรียกว่าสมมติเงินเราน้อย5บาท10บาทแต่ถ้าเราถวายปัจจัยไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เนี่ยก็ถือว่าได้บุญแล้วใช่ค่ะคือพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยก็เป็นห่วงสุขภาพจิตญาติโยมกลัวว่าแบบถ้าญาติโยมได้ฟังข่าวสารในเรื่องของการรณรงค์เลือกอาหารนะคะมาถวายพระให้แบบปราณีตให้ดีต่อสุขภาพกลัวว่าญาติโยมจะไม่มีกำลังใจในส่วนของญาติโยมที่เขาเรียกว่างบน้อยพระอาจารย์ก็บอกว่าเอาแบบนี้ใครสะดวกก็คือสะดวกถวายอาหารในส่วนของคลีนอาหารสุขภาพนั่นก็ตามสะดวกของท่านแต่นะคะใครที่มีงบน้อย5บาท10บาทบาทเดียวหรือสลึงเดียวแม้แต่เหรียญสลึงก็สามารถทำบุญได้นะคะคุณผู้ชมท่านก็สามารถทำบุญได้เหมือนกันพระอาจารย์บอกว่าสวดเสียงดังเท่ากันหมดไม่ว่าจะร้อยหนึ่งหรือบาทเดียวก็คือพรเท่ากันหมดนะคะเพราะว่าในส่วนของเงินเนี่ยสุดท้ายแล้วต่อให้เราทำมากหรือทำน้อย อยู่ที่แรงอธิษฐานของเราอยู่ที่เจตนานะคะว่ามีความต้องการที่จะสละทรัพย์มากขนาดไหนมีความปรารถนาให้เป็นประโยชน์ขนาดไหนนะคะประชาชนที่ได้ทราบข่าวเรื่องนี้ก็จะได้แบบอุ่นใจว่าการทำบุญหรือการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะพระอาจารย์ก็ฝากมาด้วยว่าถ้าใครที่ไม่มีเบี้ยเลยแม้แต่สลึงเดียวมันอาจจะดูแบบโอ้มันดูยากลำบากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันพระอาจารย์บอกว่าท่านก็คุณเนี่ยก็สามารถที่จะทำทานได้นะคะโดยการใช้ร่างกายเป็นทานอย่างเช่นแบบอย่างง่ายที่สุดเลยรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มก็เป็นทานได้เพราะที่บอกว่ารอยยิ้มเป็นทานได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราทำบุญเนี่ยสุดท้ายแล้วจบที่ไหน
ความรู้สึกใช่ไหมใช่ว่าเราสบายใจมันรู้สึกแบบสบายใจที่เราอ่ะนั่นแปลว่าเรายิ้มเนี่ยมันก็เหมือนบุญเกิดขึ้นแล้วหนึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วเรารู้สึกดีสองเวลาที่เราส่งยิ้มไปให้กับคนอื่นนะคะเราก็จะได้เรียกได้ว่าแบ่งบุญให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันมันก็เป็นการสร้างบุญนะคะเหมือนสร้างความสุขใจให้กับบุคคลหนึ่งที่เราส่งรอยยิ้มไปและถ้าแบบอย่างแย่ที่สุดเลยใครที่แบบว่าไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนแล้วฉันจะยิ้มให้ใครหน้ากระจกก็ได้ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับตัวเองก่อนนะคะส่วนใครที่แบบอย่างโอ้โหอย่างร้ายที่สุดหลอกไปอีกบอกว่ารู้สึกว่ายิ้มให้หน้ากระจกเนี่ยรู้สึกว่าเห็นหน้าตัวเองก็หงุดหงิดรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันจะไม่ได้บุญงั้นเอาแบบนี้เริ่มต้นกลับมาที่แบบจุดเริ่มต้นแบบง่ายๆเลยคนที่ยังมีลมหายใจอยู่คนที่มีชีวิตค่ะอย่างน้อยมีลมหายใจลมหายใจก็เป็นบุญได้ยังไงคะง่ายมากคุณผู้ชมค่ะแค่หายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆคุณก็จะรู้สึกเลยว่ามันผ่อนคลายดีนั่นแหละคอนเซปต์ก็คือมันทำให้เรารู้สึกดีเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกดีอะค่ะจิตจะยกระดับขึ้นเมื่อไหร่ที่จิตยกระดับขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญเท่านั้นเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่ไปด้วยกันนะคะแก๊งเรียนพระพุทธศาสนาเรียนไปทิ้งไปเรียนมาด้วยกันก็คือต้องบอกว่าสมบัติเป็นเด็กวัดเด็กวัดทั้งตั้งแต่แบบโรงเรียนเลยโรงเรียนก็โรงเรียนวัดแล้วในโรงเรียนวัดที่ส้มไปเรียนเนี่ยคนที่เขามาเรียนกันก็จะเป็นแบบเด็กที่ใกล้เรือนเคียงวัดอะเรียนโรงเรียนใกล้บ้านเวลาที่ส้มไปวัดที่ส้มเรียนตอนเด็กอย่างเงี้ยก็จะเจอเพื่อนแบบโดยอัตโนมัติอยู่แหละเขาก็จะต้องมาที่วัดนะคะถึงแบบถึงจะแม้ว่าเรียนไปทิ้งไปอะไรบ้างต่างๆแต่ว่าด้วยการปลูกฝังเนี่ยวันสำคัญทางศาสนาโรงเรียนเราเนี่ยจะมีการพาทำเป็นเหมือนเป็นประเพณีเลยอะประเพณียังไงคือถ้าอย่างเช่นเข้าพรรษาเงี้ยก็ต้องมีการแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วก็ถ้าเป็นประเพณีเวียนเทียนเนี่ยก็ต้องมีเวียนเทียนคือต้องแบบพาทำเป็นแบบประเพณีเลยว่าให้จำวันมาฆะวันอาสาวันวิสาขะให้ขึ้นใจเลยว่าวันวิสาก็วันพระพุทธวันมาฆะก็วันพระธรรมวันอาสาก็วันพระสงฆ์แบบนี้ก็นึกถึงโรงเรียนตัวเองเหมือนกันว่าที่สอนว่าเวลาจะเวียนเทียนรอบโบสถ์เนี่ยรอบแรกนึกถึงพระพุทธถูกต้องรอบสองนึกถึงพระธรรมรอบสามนึกถึงพระสงฆ์ต่อให้จะจำบทสวดไม่ได้ก็นึกถึงระลึกเอาคุณของท่านเอาไว้ใช่ก็คือเป็นการระลึกนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยให้น้อมคุณพระศรีรัตนตรัยอะค่ะเข้ามาใส่ใจเพราะเวลาที่เราน้อมอะไรมาเราจะนึกออกว่าเอ๊ะมีคุณงามความดีอะไรบ้างเหมือนเอาคุณงามความดีเข้ามาใส่ในใจอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นในหลักของพุทธศาสนิกชนแต่สำหรับศาสนาอื่นก็มีแบบอย่างคือเป็นเหมือนแบบแล้วแต่ว่าใครจะเอาไอดอลคือแบบไหนแบบไหนเข้ามาเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอ่ะเรียนโรงเรียนวัดกันมาเราจะถูกปลูกฝังเลยว่าแบบคือมันเป็นเหมือนแบบระบบกลไกอัตโนมัติอ่ะก็คิดดูดิเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาที่เราไปวัดอ่ะเราถูกล่อด้วยขนมและเงินเพราะว่าตอนที่พวกส้มไปวัดตอนเด็กๆนะคะเขาจะมีแบ่งเลยป.1ได้5บาทป.2ได้10บาทพี่ป.6ก็คือจะถึงไปถึงอ่ะพี่ป.6จะได้30บาทได้30บาทเลยคือเจ้าอาวาสแจกค่ะตอนนั้นก็คือแบบเราคือแบบว่าเวลาไปวัดเข้าแถวไปวัดคือโรงเรียนกับวัดอยู่ติดกันอย่างนี้เลยรั้วแบบติดกันเลยรั้วเดียวกันวัดกับโรงเรียนทีนี้เนี่ยเวลาที่แบบเข้าแถวไปวัดเด็กก็จะแบบเดินช้าแวะกินน้ำอยู่แวะเข้าห้องน้ำบ้างแวะฉี่บ้างท่านเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าถ้าใครมาเวียนเทียนมาทำกิจกรรมในวันพุทธศาสนาพระอาจารย์เนี่ยจะให้เงินป.1 5ให้ตั้งแต่น้องอนุบาลเลยจะมาแบบเป็นใส่ถุงมาก็คือเราก็ไปทุกปีเหมือนเหรียญไทยทานคือเหรียญคือใช่จะมาแบบถูกต้องก็คือจะมาพี่ป.6ก็จะได้เยอะสุดก็คือ30ก็คือก็จะได้ไปเราก็คือจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเราไปอ่ะเราไปด้วยเงินหรือก็ขนมก็คือถ้ามีญาติโยมมาทำบุญเยอะพระอาจารย์ก็เขาก็จะมีขนมให้ด้วยพร้อมกับเงินคือทั้งอิ่มท้องแล้วก็ได้เงินด้วยคือใครไม่ถูกใจขนมก็เอาเงินนี้ไปซื้อขนมสมัยโรงเรียนพี่ส้มมีไหมคะที่จะเป็นแบบว่าฝากเงินกับคุณครูมีเหมือนกันอาทิตย์ละ10บาท20บาทมีเหมือนกันเหมือนกับว่าถ้าได้30มาเนี่ยก็ไปฝากต่อไปฝากกับคุณครูแต่ส่วนมากไม่ค่อยถึงหรอกเวลาถึงคุณครูนะพี่เหลืออยู่แบบประมาณ2บาท5บาทไม่เคยเกิน10บาทเลยเอาไปซื้อขนมก่อนซื้อขนมก่อนบางทีก็แบบเป็นสายเปย์มั้งอ่ะเด็กโอ๊ยเพื่อนไม่มีโอเคเอาอันนี้ก็ได้เอาแบบคือสายเปย์แบบโอ๊ไม่มีหรอแบบแล้วเรากินคนเดียวแล้วก็เขินเราก็จะแบ่งให้เพื่อนเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านไปเราก็มีอะไรประมาณเราก็จะแบ่งไม่ค่อยเหลือไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยเหลือแบบนิดๆหน่อยๆเหลือแบบพอเป็นแบบพิธีอะไม่ได้เป็นแบบสร้างเนื้อสร้างตัวแต่อย่างใดทีนี้เนี่ยด้วยความแบบวัฒนธรรมที่กุศโลบายที่ท่านเจ้าอาวาสนะคะจะมีการแจกเงินพวกเราก็จะแบบไป
ไปกันทุกวันสำคัญทางศาสนามันเลยจำเป็นแพทเทิร์นว่าเฮ้ยแบบมันจะอยู่ไม่ติดอ่ะคุณผู้ชมเหมือนถ้าแบบเหมือนเสื้อมันร้อนอ่ะ คือแบบโอ้ยวันนี้วันมาคะไม่ได้มันวันเวียนเทียนอ่ะคือมันต้องไปแอบเห็นไฟวัดยังเปิดอยู่ก็ใช่แวะๆหน่อยคือต้องไปคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบถ้าแบบไม่ใช่เหตุสุวิสัยจริงๆไม่ได้ไกลวัดจริงๆพวกเราคือคนอื่นไม่รู้นะคะแต่แก๊งเด็กวัดเนี่ยที่เราเรียนไปด้วยกันห้องเดียวกันเนี่ยคือจะต้องเห็นกันแล้วคือถ้าไปที่วัดบึงเนี่ยคือต้องเห็นกันแล้วอ้าวมาด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยคือต้องมาเดินเวียนอ่ะคือจะแบบจะคุยกันหรือแบบพระพุทธธรรมเข้าบ้างไม่เข้าบ้างไม่รู้แต่ก็คือมันเป็นเหมือนกลไกอัตโนมัติก็คือเข้าพระอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วตอนนั้นพระอาจารย์ก็คือแบบไม่ได้คาดหวังหรอกว่าแบบอ่ะจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามั้ยแต่อย่างน้อยๆอ่ะการที่เข้ามาในวัดบ้างก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยมันจิตแวบนึงที่แบบเป็นกุศลน่ะมันก็ถือว่าเป็นกุศลและคือพระอาจารย์ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะแล้วก็พวกส้มอ่ะเรียนกับพระอาจารย์มาหูตั้งแต่เป็นเด็กหญิงคุณผู้ชมตั้งแต่เป็นเด็กหญิงแล้วพระอาจารย์นะก็เป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอปลายมากตอนที่ไปนะคะเป็นเด็กหญิงก็จะมีคือไปทุกครั้งพระอาจารย์ก็คือจะมีขนมให้ทุกครั้งเมื่อวานคุณผู้ชมค่ะส้มไปอ่ะตอนนี้ส้มอายุ31แล้วนะนี่พระอาจารย์ให้มาเป็นปิ่นโตเลยแบบว่าโอ้โหคือแล้วปิ่นโตนี้ไม่ใช่แบบปิ่นโตธรรมดาด้วยนะคะคุณผู้ชมมีของกินด้วยนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูใช่สีพาสเทลแล้วคือมันเข้ามากนะคะกับตอนนี้ที่ทางจาเป๋าของเราค่ะรณรงค์ให้ใช้พัสดุภาชนะที่มาจากที่เป็นในส่วนของอลูมิเนียมสแตนเลสแบบนี้นะคะลดการใช้พลาสติกใช่แล้วก็ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี่จะเอาให้ดูที่พระอาจารย์ให้มาพระอาจารย์ก็อินเทนมากเลยอ่ะนี่เปิดออกมาคุณผู้ชมสีพาสเทลใช่ค่ะข้าวต้มมัดนี่แม่บอกว่าพาไปยุ่งการเมืองเขาต้องอาจจะเป็นความบังเอิญพระอาจารย์บอกว่าญาติโยมเขาเอามาให้คือแบบว่าพระอาจารย์บอกว่าการเมืองกับธรรมะคือทุกอย่างที่แบบเป็นกิจวัตรอะไรของญาติโยมเนี่ยเขาก็คือมันสอดคล้องกันธรรมะมันก็ต้องถือทุกอย่างอ่ะมันต้องคู่กับปัญญาพระอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเขาเอามาทำข้าวต้มมัดเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะอยากให้สองพักอ่ะรักกันแบบมัดกันไว้เป็นแบบข้าวต้มมัดแบบนี้ซ้อมก็ตลกดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ปิ่นโตเนี่ยพระอาจารย์เขาบอกว่าโยมอ่ะอันนี้ซ้อมไม่ได้ขโมยมานะคือโยมอ่ะเขาเอามาถวายหลายชุดมากพระอาจารย์ก็เลยแบบว่าชอบหรออะไรแบบนี้เขาบอกว่าเนี่ยคุณป้าจ่าเป่าเขารณรงค์ให้บอกให้หาปิ่นโตมาเนี่ยเพราะว่าพวกหนูอ่ะใช้จานพลาสติกที่ออฟฟิศแล้วคุณป้าจ่าเป่าบอกว่าเดี๋ยวก็ตายไวหรอกพวกนี้เนี่ยไม่อะไรไม่หาแบบเป็นใช่พัสดุภาชนะเนี่ยกินโฟมกินพลาสติกเนี่ยมะเร็งทั้งนั้นเดี๋ยวไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวหาว่าคนแก่ไม่บอกคุณป้าชอบพูดอย่างนี้เขาก็พูดแบบว่าก็อยากได้ปิ่นโตแต่ว่าเราไม่ใช่สายโตมากับแบบใครจะไปหาซื้อปิ่นโตเรื่องไหมมันเป็นแบบว่าสายที่แบบยุคพลาสติกอะแล้วเราแบบจะเอาไปปิ่นโตมาจากไหนแล้วพอเห็นก็เลยบอกอุ้ยก็ตาวาวมากก็ชอบมากก็เลยแบบว่าต่อไปนี้แบบจะใช้ปิ่นโตคือแบบว่าก็ไม่ได้เขินด้วยนะเมื่อเช้าก็ไม่ได้ใส่ถุงมานะก็เดินถือปิ่นโตแบบสวยๆมาแล้วคนเขาก็มองส้มมาหมดก็แบบว่าก็ปิ่นโตสวยแหละก็เดินต่อใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะใครนะคะที่แบบว่าอยากจะรู้แบบว่าสัมผัสค่ะในเรื่องของการใช้ภาชนะที่แบบว่าไม่ได้มาจากพลาสติกนะคะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยคุณผู้ชมค่ะนี่โปรนี้ยังอยู่ค่ะกับโปรทุก 3,000 บาทนะคะได้แก้ว1ใบเป็นแก้วสแตนเลสอย่างดีค่ะนะคะจากทางพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนี่เลยค่ะใครนะคะที่อยากจะเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตนะคะให้ในเรื่องของการภาชนะการใช้ต่างๆเนี่ยมาเริ่มต้นไปพร้อมๆเราก็ได้เริ่มต้นไปแบบว่าใช้สิ่งที่เราต้องใช้ทุกวันถูกต้องเรียกได้ว่าให้มันกลืนไปกับกิจวัตรประจำวันของเราไปเลยใช่ค่ะนะคะแล้วแก้วเนี่ยที่เอามาแถมให้กับคุณผู้ชมไม่ใช่แก้วแบบไก่กากะโหลกกะลายกโหลอะไรแบบนั้นไม่ใช่ค่ะแต่เป็นแก้วอย่างดีเลยเป็นสเตนเลสอย่างดีใส่ความร้อนก็ได้ใส่เย็นก็ดีปกติเนี่ยในภาชนะเขาก็จะมีระบุว่าใส่ร้อนได้เท่านั้นใส่ร้อนได้เท่านั้นใส่เย็นได้เท่านั้นแบบนี้คือมันจะมีปฏิกิริยาอุณหภูมิร้อนเย็นอะไรต่างๆของเขาก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าอันไหนใส่ร้อนได้เท่านั้นคุณต้องใส่ร้อนเท่านั้นนะอย่าไปใส่เย็นเชียวมันอาจจะมีสารอะไรที่มันหลุดออกมาได้ถูกต้องนะคะและนี่เลยอย่างที่บอกว่าแก้วของจาเป่าเนี่ยไม่ใช่เป็นแก้วยกโหลต่างๆมาให้คุณได้แบบว่าโอ๊ยแถมกันไม่ใช่ค่ะยอด 3,000 บาทนะคะคุณจะได้แก้วสแตนเลสอย่างดีเลยค่ะที่แถมให้กับคุณนะคะสีแดงพักเพื่อไทยสีส้มพักก้าวไกล
เป็นความรู้สึกแบบไหนไม่รู้อะแต่รู้สึกว่าตั้งแต่มาใช้ภาชนะนะคะแก้วที่มาจากสแตนเลสนะคะแล้วก็จับปิ่นโตนะคะอลูมิเนียมไปแค่1วันอะรู้สึกว่าเหมือนแบบลองตั้งคู่กันอายุยืนสีพาสเทลเหมือนกันสีพาสเทลที่ไหนคุณผู้ชมค่ะเราแบบว่าเป็นวัฒนธรรมนะคะที่เราใช้กันแบบว่าที่บริษัทของเราก็คือแบบเป็นวัฒนธรรมที่เลือกพัสดุภาชนะที่ส่งต่อไปให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ลูกค้าของจ้าเป่าจริงๆก็คือเราใช้กันจริงๆนะคะก็เลยส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบนี้นะคะคุณภาพชีวิตดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ให้กับผู้บริโภคให้กับคุณลูกค้าจ้าเป่าทุกคนเลยค่ะเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเริ่มต้นก็ที่แก้วกันก่อนนี่แหละแล้วก็เริ่มขยับมาปิ่นโตอะไรต่างๆนะคะก็เป็นจริงๆก็อยากได้ก้าวไกลแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยการเมืองหนักหน่วงพอแล้วเลยมาใช้สีชมพูจะได้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมีพาสเทลอะไรน่ารักน่ารักบ้างแต่ว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยก็เอาติ๊กเกอร์มาแปะใช่ใครที่แบบว่าดูแบบการเมืองมันดุเดือดรู้สึกว่าถือแก้วแล้วไม่ค่อยปลอดภัยกลัวจะมีความแตกแยกเกิดขึ้นน่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็อย่างที่เราได้เห็นกันว่าโอ้โหดูเขาเนี่ยจะผลักกันออกจะพยายามแกะข้าวต้มมัดออกจากกันอะไรยังไงก็ไม่รู้คือจากคำพูดแบบโอ้เพื่อไทยบอกว่าจะมีนัดประชุมแต่ก้าวไกลบอกว่ายังไม่เห็นมีนัดจากเพื่อไทยมาเลยไม่เห็นมีโทรศัพท์มาเลยใช่ก็คือเขาก็ตอบกันไวเนาะแต่ก็ไม่คือไม่ไลน์คุยกันไม่ไลน์คุยกันคือถ้าเป็นเราเนี่ยเราเห็นแบบว่าประกาศประชุมปุ๊บเอ้าทำไมเราไม่อยู่นี่เราก็ต้องโทรถามใช่ไหมว่าเราโทรถามก็ได้ใช่เราโทรถามโทรมาเราโทรถามก็ได้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่แต่มีการแบบถามผ่านสื่อแทนก็งงไปอีกแหมทีดีลเดียวยังไปหากันได้ถึงที่เลยใช่แค่นี้ทำไมไม่ยกหูหากันเป็นเรื่องที่เราสงสัยนะคะเป็นเรื่องที่แบบประชาชนตั้งข้อสงสัยแต่บางทีมันอาจจะมีกลไกหรือท่าทีอะไรก็ได้เหมือนอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆว่าวงการการเมืองไทยอ่ะเนาะมันก็เป็นอะไรในที่ต้องแบบมีลูกเล่นนิดนึงมีลูกเล่นเดี๋ยวมันจะไม่ดูทรงคุณค่าไม่ดูทรงคุณวุฒิไงเพราะว่ากว่าเขาจะเลือกกว่าเขาจะเข้ามาอยู่เขาใช้แบบความแบบประสบการณ์ทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิไงใช่ค่ะถ้าจะมาทำอะไรมันง่ายๆมันไม่สมไงไม่สมกับคุณวุฒิวัยวุฒิที่เลือกมาเพราะไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่จะเป็นส.ส.ได้คุณจะต้องมีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้วยถ้าไม่ผ่านเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นผู้สมัครส.ส.ได้และนะคะถ้าหากว่าคุณได้รับเลือกจากประชาชนมาแสดงว่าก็ไม่ธรรมดาผลงานต่างๆวัยวุฒิคุณวุฒิของคุณก็คงเป็นที่ประจักษ์มากๆนะคะก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยแค่ตั้งข้อสงสัยเฉยๆอย่างที่บอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นลูกเล่นอะไรบางอย่างหรือเปล่าค่ะแต่นะคะคุณผู้ชมคะในเรื่องของเราเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใครนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วนะคะไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงจะเริ่มต้นยังไงนะคะท่านเนี่ยสามารถมาได้ที่สหคลินิกโยธินค่ะใช่ค่ะเพราะสหคลินิกโยธินของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จากจ้าเป่าค่ะวางจำหน่ายอยู่แล้วนอกจากผลิตภัณฑ์จากจ้าเป่าแล้วเรายังมีคุณหมอค่ะคอยให้การรักษาและให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าท่านนะคะจะป่วยเป็นอะไรมามีสภาพร่างกายเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงให้คุณหมอของเราค่ะได้วินิจฉัยและหาการรักษาที่ตรงกับอาการของท่านเถอะค่ะเพราะว่าคุณหมอของเรานะคะเป็นการบูรณาการสองศาสตร์ทำงานร่วมกันนั่นก็คือแบบแพทย์แผนไทยและแบบแพทย์แผนปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าท่านจะป่วยเป็นอะไรมาอยากได้การรักษาแบบไหนอยากได้แบบแผนปัจจุบันอยากได้แบบแผนโบราณแบบไหนที่เหมาะกับร่างกายและอาการเจ็บป่วยของท่านคุณหมอของเราค่ะก็จะให้คำแนะนำในส่วนนี้ด้วยและถ้าท่านใดนะคะที่อยากมาบอกเลยค่ะมาไม่ยากค่ะมาตามถนนประชาราษฎร์สาย1มารถยนต์โดยสารประจำทางก็ได้หรือจะมารถยนต์ส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพอที่ไวมอนะคะมีที่จอดรถอย่างเพียงพอแน่นอนไวมอหาไม่ยากค่ะพอเรามาทางถนนประชาราษฎร์สาย1ใช่ไหมคะใกล้เห็นแล้วเห็นตลาดซีเคมาเลี้ยวซ้ายค่ะจะเจอโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่แล้วตรงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก่อนถึงวัดสร้อยทองเราก็จะเจอไวมอค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าท่านใดที่สนใจจะมาแต่ว่าก็ยังสับสนในเรื่องของเส้นทางถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้ค่ะแคปหน้าจอเก็บไว้ก็ได้แต่ถ้ามาแล้วก็ยังงงอีก
หรืออยากโทรสอบถามคิวของคุณหมอว่ามาตอนนี้คุณหมออยู่ไหมวันนี้เปิดไหมหรืออะไรยังไงโทรเข้ามาที่เบอร์ของสหคลินิกโยทินก็ได้ค่ะที่0818099653ค่ะและอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อยากฝากคุณผู้ชมเอาไว้นั่นก็คือในเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะโครงการสสนรค่ะของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยเป็นโครงการที่ช่วยวางแผนทางการเงินของท่านเกี่ยวกับเรื่องของค่าชาปนกิจศพค่ะถ้าท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าป่วยแล้วรู้สึกไม่ไหวแล้วหรือว่าอย่างไรก็ตามค่ะหรือแค่อยากวางแผนเอาไว้เฉยๆเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะได้แบ่งเบาภาระในเรื่องของการเงินไปได้อย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินคำโบราณค่ะว่าคนตายขายคนเป็นไม่อยากให้เกิดแบบนั้นกับลูกกับหลานเราเลยสมัครเข้ามาเถอะค่ะหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เรายินดีตอบค่ะที่เบอร์063-141-0636หรืออีกเบอร์นึงค่ะ063-141-0629แต่ว่าถ้าท่านใดนะคะไม่สะดวกโทรเขินๆอายๆหรือว่าอยากพิมพ์เอาไว้เพื่อที่จะเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแคปไว้ให้ลูกหลานดูก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามีช่องทาง LINE กับช่องทางแฟนเพจ Facebook LINE นะคะจะ ID ว่า f.thai f.thai แฟนเพจ Facebook ค่ะชื่อว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยสสนรจุดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากจ่าเป่าที่จะคอยบำรุงสุขภาพของท่านสหคลินิกโยทินที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพของท่านรวมไปถึงโครงการสสนรที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับลูกหลานของท่านเรานะคะต่างตั้งขึ้นมาในส่วนนี้เพื่อที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณผู้ชมได้ดูแลคุณผู้ชมเสมือนเป็นครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นนะคะให้เราได้อยู่เคียงข้างท่านเถอะค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะแม่วันหยุดยาวของเราผ่านไปไวเหมือนกับโกหกเลยพรุ่งนี้นะคะก็เริ่มจะมีการทยอยเดินทางกันกลับมาแล้วนะคะใครที่ไปทำบุญมานะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยส่วนใครที่ไปเที่ยวมาอย่างจุใจนะคะก็ขอแบ่งพลังบวกมาทางด้านนี้ด้วยเพราะว่าทางด้านนี้นะคะอยู่กับคุณผู้ชมนะคะทุกวันเลยบนหน้าจอตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนะคะที่จะคอยรายงานสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพลังบวกที่ท่านไปเที่ยวมานะคะก็ขอให้พวกเรานะคะได้แบบเต็มร้อยเหมือนกับไปเที่ยวกับคุณด้วยหรือถ้าท่านใดเนี่ยถ่ายรูปวิวสวยๆมาก็มาเปิดตอนโทรเข้ามาหาคุณป้าจะเป่าหรือรายการช่วงเช้าก็ได้แล้วก็มาแชร์รูปกันใช่ค่ะนะคะแบบไปเต็มร้อยมาขนาดนั้นอย่าเก็บไว้คนเดียวเอามาแบ่งกันนะคะเอามาแบ่งกันชมแบ่งพลังบวกกันค่ะส่วนใครที่จะเดินทางกลับนะคะทางรัฐบาลเองก็เป็นห่วงใช่ค่ะในตอนนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็ออกมารณรงค์ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ระมัดระวังการขับขี่ในช่วงนี้ค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะได้กล่าวว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยประชาชนที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวก็เริ่มทยอยเดินทางกลับเพื่อเตรียมตัวมาเข้าทำงานกันค่ะในขณะที่บางส่วนก็ยังอยู่ในระหว่างการเดินสายทำบุญเนื่องจากวันสำคัญทางศาสนาต่อเนื่องกันเป็น2วันเลยคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจึงคาดว่าการจราจรบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศจะเป็นไปอย่างคับคั่งนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะรัฐบาลก็มีความห่วงใยและขอให้ประชาชนค่ะที่อยู่ระหว่างการเดินทางด้วยได้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์ทุกประเภทเพราะนอกจากการจราจรที่คับคั่งแล้วระยะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอีกด้วยอาจส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่สิ่งแวดล้อมบนท้องถนนที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศว่าระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงแล้วก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันค่ะในทั้งประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องของมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเช่นเดียวกันทำให้ทั่วประเทศของเราในตอนนี้นะคะมีฝนเพิ่มเติมและมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ทางนี้นะคะสภาพอากาศในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงมากบริเวณจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดขอนแก่นจังหวัดยะโสธรจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนทางกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในช่วงบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะโดยพังภาคของตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ 70% นอกจากนี้ค่ะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนทางด้านของภาคใต้ค่ะฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่โดยส่วนมากค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะในส่วนของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางท้องถนนค่ะได้รายงานถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทั่วประเทศในช่วง4วันแรกของวันหยุดยาวนั่นคือ28ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะ94รายบาดเจ็บสะสม 6,732 รายแม้ในภาพรวมของสถานการณ์ไม่รุนแรงเหมือนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคมนาคมมหาดไทยตำรวจก็มีการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่างๆในขณะที่สาธารณสุขค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบการส่งต่อผู้ป่วยหากพื้นที่ใดมีปัญหาเช่นขาดเวชภัณฑ์ขาดเลือดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรช่วยเหลือกันภายในเขตสุขภาพค่ะและนอกจากนี้นะคะในช่วงที่ประชาชนมีการเดินทางจำนวนมากหน่วยการที่เกี่ยวข้องก็มีการบูรณาการทำงานด้วยกันเพื่ออำนวยในเรื่องของความสะดวกและเฝ้าระวังในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากฝากให้ประชาชนค่ะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของยานพาหนะว่าตอนนี้ตรงไหนเสื่อมสภาพแล้วก็รีบเอาไปซ่อมรีบไปแก้ไขเบรกเนี่ยเป็นยังไงก็รีบไปตรวจเช็คสภาพด้วยเพราะว่าในส่วนของทางภาครัฐเองก็จะช่วยเราเฝ้าระวังในส่วนของตัวเราเองสิ่งที่เราทำได้ก็เฝ้าระวังด้วยเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเป็นเพื่อประโยชน์ของตัวเราโดยทั้งสิ้นค่ะค่ะนอกจากในเรื่องของการขับขี่เดินทางกลับนะคะหลังจากหยุดยาวไปที่ทางรัฐบาลเป็นห่วงอีกเรื่องนึงค่ะมิจฉาชีพค่ะก็ยังมีการผุดเกิดใหม่นะคะขึ้นอยู่ทุกวันเลยล่าสุดค่ะมาในรูปแบบที่เรียกได้ว่าทำให้ประชาชนเนี่ยสูญเงินมหาศาลเลยค่ะโดยทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการย้ำเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหน่วยงานราชการหลอกลวงขอข้อมูลส่วนตัวทำให้ถูกหลอกสูญเสียเงินโดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพสร้างเพจ Facebook หน่วยงานรัฐปลอมต่างๆมีทั้ง1เพจ Hashtag ศูนย์ดำรงธรรมภาครัฐ2เพจศูนย์ร้องทุกคนไทย3เพจศูนย์ช่วยเหลือประชาชน4เพจศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่5ศูนย์เพจดำรงธรรมจังหวัดต่างๆมีการใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการคัดลอกข้อความรูปภาพของหน่วยงานรัฐจริงมาใช้เตือนภัยประชาชนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแซงหวังดีประสงค์ร้ายต่อผู้เสียหายมิจฉาชีพที่สร้างเพจปลอมเหล่านี้จะสอบถามข้อมูลของเหยื่อ
เกี่ยวกับการถูกหลอกลวงความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหลักฐานการพูดคุยกับคนร้ายหลักฐานการโอนเงินเป็นต้นหลังจากนั้นก็จะเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อไปติดต่อกับทนายความปลอมที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือและติดตามเร่งรัดคดีที่ผู้เสียหายเคยตกเป็นเหยื่อได้แต่ต้องโอนเงินค่าทนายมาให้ก่อนถึงจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อหลงเชื่อโอนเงินไปก็จะถูกตัดขาดการติดต่อขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางคดีความสื่อออนไลน์ค่ะถ้าหากว่านะคะพบเห็นมีการเพจปลอมนะคะหรือว่าการถูกหลอกลวงค่ะท่านก็สามารถที่จะโทรสายด่วนได้ที่1567ค่ะย้ำนะคะ1567ถ้าหากว่าท่านถูกหลอกลวงนะคะในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบจริงๆล่าสุดก็คือมาในลักษณะแซงหวังดีประสงค์ร้ายหวังดีประสงค์ร้ายมาในลักษณะของผู้หวังดีแปลว่าการหวังดีก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะคะเข้าหาหน่วยงานรัฐโดยตรงนะคะที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงดีกว่าสอบถามข้อมูลโดยตรงดีกว่านะคะที่1567ค่ะค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะวันหยุดยาวนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เองค่ะก็ได้มีการนำสินค้าค่ะมาจัดแสดงทำให้ประชาชนนะคะสามารถไปช็อปไปกินไปเที่ยวได้ค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะโดยทางด้านของคุณกนิษฐาสังขออภัยค่ะคุณกนิษฐากังสวนิชนะคะรองอธิบดีกรมค่ะทรัพย์สินทางปัญญาออกมาเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้ทางกรมค่ะได้จัดงาน GI Market 2023ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่จะช่วยขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ GI ของไทยโดยทางกรมเองก็ได้รวบรวมสินค้า GI จากทั่วภูมิภาคในทั่วประเทศค่ะโดยวันหยุดนี้นะคะก็ยกขบวนสินค้ากันมาเลยเมื่อชวนคนกรุงค่ะช็อปชิมอิ่มกันกลางกรุงกว่า60ร้านค้ามาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟของศรีสะเกษค่ะทุเรียนจันทร์ส้มโอทับทิมสยามปากพะงังในส่วนของสับปะรดภูแลเชียงรายก็มาค่ะแล้วก็มีมังคุดเขาคีรีวงด้วยแล้วก็น้อยหน่าจากปากช่องเขาใหญ่ค่ะมีอะโวคาโดจากจังหวัดตากด้วยไข่เค็มชัยยาค่ะชัยโป๊โพธารามปลาทูแม่กองผ้าหม้อห้อมแพร่และชามไก่ลำปางค่ะก็มากันหมดเลยแล้วบอกนะคะว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วทุกอย่างค่ะการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรงจัดที่ลานกิจกรรม Work and Play ชั้น1ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่6สิงหาคมเลยนอกจากนี้ค่ะในส่วนนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือGI ทั้งการขึ้นทะเบียน GI ไทยรวมทั้งสิ้น189สินค้าการส่งเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าหรือ GI แล้วทั้งหมดค่ะ149สินค้าคิดเป็น 78.84% ของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดตลอดจนการส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้า GI ของไทยได้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของคนกรุงท่านใดเนี่ยอยากจะไปกินอะไรที่มาจากแหล่งผลิตเลยแต่ว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางออกไปนะคะไปที่เซ็นทรัลพระราม9ค่ะชั้นที่1ตรงลาน Work and Play ค่ะมีงานอยู่นะคะเรียกได้ว่าช็อปชิมอิ่มกันกลางกรุงไปเลยค่ะอีกทางด้านนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังอยู่ที่ของกินเหมือนกันค่ะแต่ของกินที่เรามาฝากกันต่อก็คือเป็นของดีแล้วก็ราคาถูกด้วยที่จัดโดยทางด้านกรมการค้าภายในค่ะเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องเลยโดยทางด้านนายกรณิตโนนจุ้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะได้มีการเปิดเผยว่ากรมเนี่ยได้ประสานงานห้างท้องถิ่นจำนวน95แห่งมีสาขารวมกันกว่า600สาขาทั่วประเทศเช่นเซสมาซูเปอร์สโตร์อุดรธานีเสรีสรรพสินค้าลำปางเชียงใหม่จันยาวินครอสเมติกเชียงใหม่สหแสงชัยมาร์เก็ตติ้งชัยพงษ์พลาซ่า
พิจิตรวิถีเทพสรรพสินค้านครสวรรค์ชัยแสงสิงห์บุรีนครราชสีมาเซนโทซาเกียรติศิลป์ขอนแก่นศิลป์2000ชัยภูมิทวีกิจบุรีรัมย์ส่องแสงศรีสะเกษเป็นต้นที่ได้การมารับซื้อส้มโอทองดีเชียงรายและมะม่วงเขียวมรกตลำพูนปริมาณกว่า250ตันเพื่อนำไปจำหน่ายผ่านสาขาของห้างและช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาดทั้งนี้จากการตรวจสอบการจำหน่ายได้รับรายงานจากท้องถิ่นว่าประชาชนให้ความสนใจเข้ามาซื้อผลไม้ทั้ง2ชนิดเป็นอย่างมากโดยส้มโอทองดีมีรสชาติที่ไม่หวานมากปนเปรี้ยวส่วนมะม่วงเขียวมรกตของลำพูนถึงแม้ลักษณะกายภาพจะไม่สวยแต่รสชาติถือว่าดีมากปกติส้มโอทองดีเชียงรายจะออกมากในช่วงเดือนสิงหาคมและผู้ประกอบการจะรับซื้อนำไปจำหน่ายในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แต่ปีนี้ผลผลิตออกเร็วกว่าปกติตั้งแต่กรกฎาคมกรมจึงเร่งประสานห้างท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือเชื่อมโยงผลผลิตส่วนมะม่วงเขียวมรกตการรับซื้อในพื้นที่อยู่ในภาวะปกติแต่อาจมีบางช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการอาจจะรับซื้อไม่มากนักจึงได้ประสานห้างท้องถิ่นเข้าไปช่วยรับซื้อเช่นเดียวกันสำหรับผลการเข้าไปรับซื้อและการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ราคาส้มโอทองดีและมะม่วงเขียวมรกตลำพูนปรับตัวสูงขึ้นเกษตรกรมีความพอใจโดยส้มโอทองดีเกรดตลาดราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ 8-9 บาทต่อกิโลกรัมแต่หลังเข้าไปรับซื้อราคาเพิ่มเป็น 10-11 บาทต่อกิโลกรัมเกรดสวยติดขั้วใบลงรับซื้ออยู่ที่ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมและมะม่วงเขียวมรกตเบอร์บนนะคะก่อนรับซื้อราคาอยู่ที่ 7 บาทต่อกิโลกรัมหลังจากที่เข้าไปรับซื้อราคาหน้าสวนเพิ่มเป็น11บาทต่อกิโลกรัมเบอร์ล่างก่อนหน้านี้4บาทต่อกิโลกรัมหลังเข้าไปรับซื้อนะคะราคาหน้าสวนเพิ่มเป็น 7-8 บาทต่อกิโลกรัมค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือมาดีแล้วนะน้องตูนอีกแค่นิดนึงคือไม่น่าใช้คําว่าช่วยเหลือเกษตรกรหรอกมันทําให้ราคามันได้แบบน้อยกว่าลองเปลี่ยนอ่ะคือถ้าแบบเป็นเรื่องการค้าเนี่ยคือลองเปลี่ยนนิดนึงว่าคุณจะต้องมีการพรีออเดอร์นะแบบมีจํานวนจํากัดอันนี้เป็นเซตพิเศษที่แบบคัสไซส์พิเศษเนี่ยจะมีในส่วนของห้างสรรพสินค้าชั้นนําของแต่ละจังหวัดถ้าฟังแบบเนี้ยประชาชนนี่อยากกันซื้อโอ้อยากจะแบบเป็นคนพิเศษแล้วก็จัดเป็นแบบความพรีเมียมขนาดทุเรียนทองยังมีเลยก็จัดส้มโอทองมั่งสิส้มโอทองปิดแผ่นทองคำเปลวด้วยเราแค่ยกตัวอย่างเฉยๆแต่ว่ามันสามารถที่จะยกระดับได้พอใช้คำว่าช่วยเหลือเกษตรกรนะมันเหมือนของเลทิ้งอ่ะนึกออกไหมทั้งๆที่ของมันเพิ่งผลิตออกมาใหม่น้องตุนว่าจริงไหมเออแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยเป็นของดีเลยส้มโอทองดีจากเชียงรายมะม่วงเขียวมรกตจากลำพูนเป็นแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นอ่ะในฤดูกาลนี้อ่ะจะมีผลผลิตเท่านี้จริงๆใครที่ไม่ได้ทานเนี่ยถือว่าแบบน่าเสียดายมากๆอันนี้เนี่ยเราจำหน่ายแค่ในประเทศเพราะว่าไม่พอที่จะส่งออกโอ้โหไม่ไหวจะแห่ซื้อตูนว่าจริงป่ะก็จริงเชื่อว่าตูนก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นชาวโซเชียลฉันต้องได้กินอะไรอย่างมะม่วงเขียวมรกตลำพูนนี่นะปีหนึ่งเนี่ยออกแค่นี้ก็จะถ้าไปตามโซเชียลก็จะมีเลยทำเป็นรีลทำเป็นคอนเทนต์ถูกต้องวันนี้อย่างนี้เหรอวันนี้นะคะตูนจะมาใช่นำเสนอมะม่วงเขียวมรกตจากลำพูนนะคะซึ่งจำหน่ายแค่ในประเทศเท่านั้นเพราะว่าไม่เพียงพอต่อการส่งออกแบบนี้โอ้โหไม่ไหวจะแบบโทรมาที่ห้างจองกันคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ปรับนิดนึงคือเห็นไหมว่าทางภาครัฐสามารถที่จะใช้คอนเนคชั่นของคุณเชื่อมต่อในการค้าขายได้อยู่แล้วแต่คุณอย่าแบบว่าแบบมาเป็นแบบช่วยเหลืออย่าเอาแบบเป็นคนดีได้ไหมค้าขายก็คือค้าขายคือพูดมันเป็นมาร์เก็ตติ้งให้มันเป็นการค้าขายอ่ะแบบการช่วยเหลือมูลนิธิอะไรนั่นอ่ะค่อยไปพูดในลักษณะช่วยเหลือใช้เป็นแบบนี้ได้ไหมยังไงบอกว่าช่วยเข้ามาเป็นคนกลางโดยไม่หักเงินแทนคนกลางที่รับซื้อราคาต่ำแล้วเอาไปขายราคาแพงคือถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ถ้าเราแบบใช้เป็นคำค้าขายเป็นความพิเศษเลยมันจะราคามันจะต่างกันคำพูดเนี่ยคือของเหมือนกันเลยแต่ถ้าเราใช้คำพูดแบบต่างอ่ะมันต่างเลยอ่ะตัวจริงแล้วแต่การนำเสนอใช่ทั้งที่แบบว่ามันควรจะเกษตรกรน่าจะได้ราคาดีกว่านี้มันมีวิธีที่ดีกว่าเออทำไมเราไม่เลือกวิธีนี้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราแบบว่ามันยังไปต่อได้นะคะท่านแต่ผลไม้ไทยของเราค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่มีดีแค่ความอร่อยแต่เขาไปไกลมากกว่านั้นอีกไปไกลจริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นส่วนในของกินแล้วท้องอิ่มได้รับรสชาติหลังจากนั้นค่ะในส่วนขององุ่นถ้าสมมติค่ะว่ากลายเป็นกากองุ่นเนี่ย
ตอนนี้เอาไปทำเชื้อเพลิงได้แล้วเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถแข่งด้วยรับรองค่ะว่าไกลจริงๆแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะโดยทางด้านของกากองุ่นนะคะได้กลายเป็นเชื้อเพลิงรถแข่งไปแล้วค่ะในปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะในที่สำคัญนะคะยังสามารถช่วยลดภาวะโรคร้อนได้อีกด้วยเพราะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่ะทั้งนี้นะคะเราก็จะไปไขคำตอบกันเกี่ยวกับเรื่องของกากองุ่นที่ได้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถแข่งค่ะโดยกากองุ่นของเหลือทิ้งจากการผลิตไวน์ค่ะสู่เชื้อเพลิงการขับเคลื่อนรถแข่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะได้อย่างน้อย 65% เลยเพราะฉะนั้นค่ะไวน์กับกีฬารถแข่งเนี่ยอาจจะเป็นการจับคู่ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่การจับคู่นี้ค่ะกลายเป็น1ก้าวที่สำคัญในการช่วยภาวะโลกร้อนค่ะของวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตเพื่อบรรลุเป้าหมายเนสซีโร่ภายในปี2050ของประเทศฝรั่งเศสค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะบริษัทน้ำมันในประเทศฝรั่งเศส Total Engineers นะคะได้มีการประกาศเปิดตัวเชื้อเพลิงชีวภาพ 100% ค่ะที่ชื่อว่า Excellium Racing 100ค่ะด้วยการใช้ตะกอนของยีสต์และกากองุ่นที่เหลือทิ้งจากการผลิตไวน์ค่ะนำมาผสมกับสารอื่นๆเพื่อสร้างเชื้อเพลิงรถแข่งที่มีคุณภาพสูงและสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ต่ำกว่าปกติทันทีค่ะอย่างน้อย 65% ด้วยกันโดยเชื้อเพลิงชีวภาพแบบนี้นะคะจะถูกนำมาใช้ในการแข่งรถตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะในการแข่งขันรายการแบบหนึ่งนะคะและการแข่งขันระหว่างเป็นแบบระยะยาวค่ะและช่วยให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญค่ะของรายการแข่งขันรถ FIA World นะคะในการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนแบบ 100% และเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่สะอาดขึ้นได้ทุกมิติด้วยค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้กินไวน์แล้วได้ช่วยลดโลกร้อนเฉยเลยใช่อ่ะก็เป็นความพิเศษของผลไม้ไทยเราไงบอกแล้วว่าเราเนี่ยมีของดีเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราเลิกทะเลาะกันนะคุณผู้ชมค่ะเราไปไกลได้ยิ่งกว่าดาวอังคารใช่ค่ะเพราะว่าไก่เราก็ไปอวกาศไปอวกาศมาแล้วกากองุ่นเราก็ไปในส่วนของแบบอ่ะรถแข่งบอกแล้วถ้าเราไม่ทะเลาะกันอ่ะเราไปไกลยิ่งกว่าดาวอังคารแน่นอนค่ะดาวพลูโตก็แบบจิ๊บๆอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่ได้ขิงนะไม่ได้โมนะแต่เชื่อว่าคนไทยทำได้ค่ะแต่ณตอนนี้นะคะก็ต้องแบบว่าทำใจก่อนที่จะทำได้นะคะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายวันนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามคอลัมน์นะคะสุดพิเศษวันนี้มาในหัวข้อเฟ้นสูตรที่ดีที่สุดแน่นอนไม่ใช่สูตรอาหารแต่เป็นสูตรการเมืองค่ะสูตรการเมืองหลายท่านยังอินกับของกินที่เรานำเสนอไปให้เข้าใจว่าเราจะมาเสนอสูตรอาหารไม่ใช่ค่ะคอลัมน์ของเราวันนี้นะคะเป็นสูตรของการเมืองพลาดไม่ได้เลยนะคะหลังจากจบรายการของเราไปขออนุญาตย้ำนะคะในส่วนของช่องทางการซื้อสินค้าติดต่อสสนรโครงการนะคะสสนรสหคลินิกโยธินโทรมาได้ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยค่ะ0818099158ย้ำอีกครั้งค่ะ0818099158วันนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสูตรที่ดีที่สุดวันที่4สิงหาคมนี้หลายฝ่ายมีความหวังว่ารัฐสภาจะโหวตนายกรัฐมนตรีกันได้หลังจากที่สมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งไม่ยอมรับให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกมีข้ออ้างคือพรรคก้าวไกลมีนโยบายแก้ไขมาตรา112ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทำให้พรรคก้าวไกลยอมให้พรรคเพื่อไทยรับหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลคั่วประชาธิปไตยต่อไปสำหรับเพื่อไทยลำพังการหาคะแนนมาเติม312เสียงให้ได้375เสียงก็ยากลำบากหืดขึ้นคออยู่แล้วแต่ภายหลังยังมีเงื่อนไขว่าไม่ให้พรรคก้าวไกลซึ่งมี151เสียงร่วมรัฐบาลอีกข้อจำกัดดังกล่าวทำให้สูตรการจัดตั้งรัฐบาลตีบตันคือพรรคขั้วเก่า188เสียงจับมือกับสว250เสียงผลักดันให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลขั้วอำนาจรุง
ซึ่งเป็นขั้วอำนาจเดิมแต่ประเมินแล้วไปไม่รอด 2. พรรคขั้วประชาธิปไตย8พรรค312เสียงไปหาสสหรือสวมาสนับสนุนให้ได้เสียง375เสียงซึ่งได้ทำเต็มที่แต่ก็ไปไม่รอดเช่นกันผลการหาลือล่าสุดพรรคขั้วอำนาจเดิมอันประกอบด้วยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติส่งเสียงว่าไม่แตะม .112 และหลายพรรคไม่ไว้วางใจพรรคก้าวไกลทำให้สูตรตั้งรัฐบาลถูกล็อกกระทั่งล่าสุดมีกระแสข่าวคืบหน้าภายใต้จุดยืนจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยและเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นนั่นคือพรรคก้าวไกลยินดีโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยแล้วถอยไปอยู่พรรคฝ่ายค้านแต่พรรคเพื่อไทยต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีสองลุงสุดนี้พรรคเพื่อไทยจะดึงพรรคภูมิใจไทย71เสียงมาร่วมเพียงพรรคเดียวก็สามารถโหวตนายกได้โดยไม่ต้องกังวลเสียงของสว.สำหรับพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อพรรคก้าวไกลสนับสนุนแคนดิเดตนายกแล้วถอยไปเป็นฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปหาพรรคร่วมรัฐบาลให้ได้เสียงเกินกึ่งเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจากเดิม7พรรคขั้วประชาธิปไตยเมื่อไม่รวมกับพรรคก้าวไกลเหลือเสียงในสภาผู้แทน161เสียงเมื่อรวมกับพรรคภูมิใจไทย71เสียงพรรคประชาธิปัตย์25เสียงเสียงก็จะเกิน250เสียงยังมีพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนากล้าที่พร้อมร่วมรัฐบาลเพื่อไทยโดยนำเสียงเข้ามาเสริม10เสียงและ2เสียงได้ตามลำดับหากสูตรตามกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจะทำให้เสียงของสว.ไร้ความหมายต่อการโหวตนายกเท่ากับปิดสวิตช์สว.ขณะเดียวกันประเทศจะมีรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมาก่อนซึ่งพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่ประกาศว่าจะทำให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้พรรคที่มีสองลุงคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นตัวเลือกสุดท้ายในการเข้าร่วมรัฐบาลคิดดูสูตรตั้งรัฐบาลสูตรนี้น่าจะมีโอกาสเป็นจริงและตอบสนองเป้าหมายประชาชนได้มากที่สุดเป็นสูตรที่ประนีประนอมกลไกรัฐธรรมนูญปี2560เป็นสูตรที่ปิดสวิตช์สว.ได้รัฐบาลที่ไม่มีสองลุงและไม่มีพรรคก้าวไกลแต่มีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นสูตรนี้จะเป็นจริงหรือไม่ต้องรอฟังวงสนทนา8พรรคต้องรอฟังท่าทีของวุฒิสภาและฟังเสียงขานรับจากฝากฝั่งรัฐบาลรักษาการปัจจุบันและสำคัญที่สุดคือประชาชนถ้าสี่ฝ่ายนี้เอาด้วยวันที่4สิงหาคมก็มีนายกรัฐมนตรี